ค่ะสวัสดีค่ะจุงค่ะชนิดาพาหมั่นทำดีจากร้านผลิตมือสองโคราชปักธงชัยนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะแล้วก็ร้านเรานะคะจำหน่ายพาเลทเหล็กพาเลทพลาสติกสแต็กกิ้งพาเลทที่เป็นมือสองออกจากอุตสาหกรรมนะคะทำธุรกิจมาแล้ว6ปีค่ะการที่เราได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าสินค้าของพี่จุงคือเป็นสินค้ามือสองค่ะสร้างประโยชน์ให้กับโลกสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการช่วยลดต้นทุนช่วยให้การจัดการสินค้าจัดการสิ่งต่างๆในสต็อกสินค้าของเขาได้ง่ายขึ้นค่ะก็ท้าความอีกนิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะพี่จุงทำเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าทุกชนิดค่ะแล้วก็เปิดได้3ปีก็เจอวิกฤตแล้วก็เรามีคอนเนคชันอยู่เรามีคอนเนคชันที่เกี่ยวกับประมูลอยู่ค่ะเราก็เลยมองเห็นว่าเขาประมูลสินค้าเหล่านี้ออกมาเป็นพาเลทเป็นถังเป็นสแต็กกิ้งพาเลทค่ะเราก็เลยมองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ได้มากกว่าการที่เอากลับไปรีไซเคิลเลยซะทีเดียวค่ะเราก็เลยจับสินค้าตัวนี้ค่ะไปแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรหรือไม่ก็ทางดีลเลอร์ที่เขาขายปุ๋ยยาอาหารสัตว์วัสดุก่อสร้างค่ะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือทำให้เราแบบเปิดธุรกิจนี้ได้แล้วก็ทำตลาดได้อย่างต่อเนื่องค่ะคือการได้เดินทางเพราะว่าลูกค้าที่สั่งสินค้าจากพี่จุงทุกจังหวัดพี่จุงจะเดินทางไปดูแลลูกค้าเองไปบอกให้เขาใช้วิธีการใช้ให้ถูกต้องวิธีการทำงานวิธีการจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องค่ะอันนี้คือคุณค่าที่เรามอบให้กับลูกค้าอยากมีตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดค่ะเพราะว่าบางร้านที่เขาเอาไปใช้งานแล้วเกิดประโยชน์เขาก็เกิดการบอกต่อแต่สิ่งที่เขาบอกต่อคือมันสร้างธุรกิจอีกธุรกิจของเขาได้ค่ะโดยการเอาสินค้าของเราไปขายเพราะเราทำขายทั้งปีกแล้วก็ส่งค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือช่วยลดโลกร้อนค่ะสินค้าของพี่จุงเป็นมือสองจากอุตสาหกรรมทุกอย่างที่เป็นมือสองอะค่ะเราจับมาขายเราจับมาสร้างประโยชน์จับมาให้คนได้ใช้ค่ะสิ่งที่ทำให้ชุมชนของเราก็คือการที่ลูกค้าได้ใช้ของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะความสุขของพี่จุงคือรอยยิ้มของคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างค่ะส่วนความสำเร็จในมุมมองของเราก็คือโอกาสค่ะเพราะการให้โอกาสคือการให้อนาคตและความสำเร็จย่อมเป็นของคนที่ไม่ปฏิเสธโอกาสค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะพี่จุงเกิดปัญหาธุรกิจอย่างหนักขัดแย้งกับหุ้นส่วนก็เลยได้แยกทางกันค่ะแล้วก็โชคดีที่มีคุณสุพนัทนะคะสุพนัทวินิยกุล บริษัทโคราชไบโอแมสนะคะเชิญเข้ามาประชุม BNI ในงาน BOD ค่ะหลังจากได้ร่วมประชุมแล้วนะคะพี่จุงก็เห็นว่าคือพื้นที่เนี้ยเป็นสิ่งที่พี่จุงตามหามาเนิ่นนานค่ะเราไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับธุรกิจเราแล้วก็ไม่มีแนวทางที่จะทำธุรกิจต่อไปได้พอเจอBNI ปุ๊บพี่จุงสมัครเลยค่ะวันนั้นค่ะก็ทำให้เราได้มีเพื่อนมีแนวคิดมีการทำงานอย่างเป็นระบบจาก BNI ก็อยากจะเชิญชวนนะคะนักธุรกิจ SME นะคะถ้าคุณต้องการที่จะมีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะทำการตลาดแบบใหม่การตลาดแบบบอกต่อค่ะเราอยากให้คุณเข้ามาสัมผัส BNI Power Chapter ของเราBNI ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด BNI ให้ทั้งแนวคิดให้ทั้งการปฏิบัติให้ทั้งการจัดการและลงมือทำค่ะทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้อยู่ในกลุ่มนี้อยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SME ทุกท่านลองเข้ามาประชุมร่วมกับเราค่ะค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณคุณสุพนัทวินิยกุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทโคราชไบโอแมสนะคะที่ทำให้จุงได้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม BNI Power Chapter โคราชค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือพี่ๆเพื่อนๆน้องๆของ BNI Power Chapter ของเรานะคะ
ที่เป็นทั้งแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นเป็นไอดอลเป็นทุกอย่างที่ทำให้จุงมีวันนี้ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็ BNI Thailand นะคะที่ทำให้มีสังคมดีๆแบบนี้การเรียนรู้ที่ดีแบบนี้ค่ะทำให้เราเติบโตและก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปได้ค่ะในวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ